โอเคครับอันนี้ผมนะครับก็คือจริงๆแล้วก็คืออาชีพหลักเป็นบล็อกเกอร์ครับแล้วก็พอดีบล็อกเกอร์ไม่ได้ตังก็เลยไปสมัครทำงานที่แบงก์ฮะเขาก็รับไว้นะครับทำงานมาก็คือทำเรื่องหลอกอนาลิซิสเนี่ยมาประมาณ5ปีนะครับแล้วก็อยู่ใน OWASP Thailand Chapter นะครับ OWASP มีใครเคยได้ยิน OWASP มั้ยครับครับโอเคในงานเนี่ยครับคือผมตั้งใจที่จะใช้เรื่องของ Data Analytics นะครับ Big Data Analytics แต่ว่าเอาในเชิง Security เพราะว่าผมมีตัวอย่างนะครับด้านอื่นเนี่ยยังไม่มีตัวอย่างแต่สามารถ adapt เอาไปใช้กับ data แบบอื่นได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมาจากประสบการณ์ของผมแล้วก็ว่ามันมีเรื่องการเลือกโซลูชันนะครับว่าเราจะเลือกโซลูชันอะไรที่มาตอบโจทย์เราเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ทั้งหมดจะเป็นเรื่องคอนเซ็ปต์และการทำนะครับส่วนวิธี implement ลงบนแพลตฟอร์มไหนเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยดูเอาเพราะว่าผมมีตัวอย่างให้ดู3แพลตฟอร์มที่ผมเคย implement ไปแล้วนะครับเรื่องสำคัญในการทำdata analytics นะครับมีอยู่นะฮะ4บท4อันบนของอันนี้จะเป็นเฉพาะของsecurity นะครับ4อันบนเนี่ยจะเป็นคอหลักของการทำ data analytics นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือ4อันบนนี้เราจะเริ่มทีละอันนะครับอันแรกก็คือคุณต้องรู้จักว่าเครื่องของคุณเนี่ยที่ให้ data คุณมาเนี่ยมันมี data characteristic เป็นยังไงถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจคุณไม่มีทาง analyze ได้นะฮะมีอะไรบ้างที่ต้องรู้อันแรกก็คือว่าประเภทของข้อมูลนะฮะประเภทของข้อมูลในหลอก1หลอกมีหลาย data type ยกตัวอย่างเช่นใน Windows Event Log มีใครทราบบ้างครับมี type ใหญ่ๆกี่อย่าง3 Windows ถูกต้องครับ3อย่างคือ Application Log System Log แล้วก็ Security Log นะฮะนี่คือประเภทของข้อมูลที่จะใช้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอะไรเกี่ยวกับเรื่อง security คุณก็ไม่จำเป็นต้องไปดูเรื่อง application กับ system แต่ถ้าคุณต้องการดู performance เครื่องคุณก็ควรจะไปจับที่ system log อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาในแต่ละ data type จะมีข้อมูลแตกต่างกันนะครับหลักๆของ data type หลักๆของข้อมูลของหลอกนะครับก็คือมีเรื่อง time stamp นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลเช่น severity เป็นเท่าไหร่นะครับเป็น information warning อะไรก็ว่าไปแล้วก็มีข้อมูลแต่ละอันที่เป็น information ที่คุณสนใจอยู่นะเพราะคุณก็ต้องสนใจด้วยว่าข้อมูลคุณจะได้ข้อมูลอะไรจากหลอกในแต่ละดีเทลของหลอกแต่ละแบบนะครับในแต่ละ eventของหลอกแต่ละไทยด้วยนะฮะต่อมาก็คือเรื่องสำคัญคือเรื่องของไซส์ของ data ที่คุณต้องใช้เนี่ยมันเท่าไหร่ตัวนี้มีผลยังไงถ้าคุณไม่รู้นะครับมีใครบ้างบอกว่าโอ้โอเคผมมีเนื้อที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด อยู่บนคลาวด์คุณบอกว่าคลาวด์เก็บข้อมูลไม่จำกัดแต่เงินคุณน่ะจำกัดถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ด้วยเหมือนกันว่าข้อมูลเนี่ยเป็นยังไงจำนวนไบต์ต่ออีเวนต์นะครับแล้วจำนวนอีเวนต์ในแต่ละช่วงเวลา time of day day of month หรือแม้แต่ day of week profile เป็นยังไงนะครับแล้วก็ในแต่ละข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของ data type แต่ละอันเนี่ยในหลอกมีเท่าไหร่อันนี้ข้อมูลเนี่ยจะเป็นที่คุณต้องรู้ยกตัวอย่างอันแรกข้อมูล firewall
ไฟวอลเนี่ยไม่ได้มีแค่ข้อมูล Access Control หรอกอันนี้เรามักจะทราบเรามักจะเอาข้อมูลไฟวอลเรื่องของAccess Denied หรอกไปใช้แต่จริงๆแล้วหลอกของไฟวอลมันมีใครล็อกออนเข้าไปแก้ Configuration มันอยู่ในหลอกนี้แก้ Config อะไรไปก็อยู่ในหลอกนี้ System Status ต่อแรงการนี่แม่งจะผ่านแล้ววะ Warning นะฮะหรือใน Next Gen Firewall นะครับมันจะมีข้อมูลเช่นข้อมูล IDS ติดมาด้วยข้อมูลของSIP นี่ก็คือ Voice Over IP นะฮะ Header หรือข้อมูล Connection Build Teardown เอามันทุกแบบเลยตั้งแต่เริ่ม Initiate Connection แม่งกูเก็บหมดเลยเก็บอันนี้เริ่ม Connect นะใน Connection นี้ Generate Packet ที่1กูหลอกแพ็กเกจ2กูหลอกแพ็กเกจ3กูหลอกไฟบอลมาแบบเป็นอย่างนั้นต้องรู้ด้วยว่าข้อมูลอะไรไม่แล้วก็พอรู้ข้อมูลพวกนี้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปเลือกเอาตอนที่ฟิลเตอร์นะครับว่าฟิลเตอร์จะเอาข้อมูลอะไรเข้าในระบบนะครับต่อมาข้อมูลในแต่ละไทป์ของ Data เป็นไงบ้างเช่น Access Control หลอกจะมีเรื่อง Start Time Action Action ก็คือ Access Deny นะครับsource ip port destination ip port protocol แล้วก็อื่นๆหรือข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขแอดมินfirewall เช่นเวลาเท่าไหร่ user อะไรทำอะไรผลลัพธ์เป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างอีกอันนึง ips ids ips ids คือตัว intrusion detection system ips คือ intrusion prevention systemนะครับข้อมูลก็จะมีอะไรบ้าง IPS event เช่น block alert นะครับอันที่2ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับ packet acquisition นะครับเป็นข้อมูลที่ว่าไอ้เวลามัน block หรือ alert เนี่ยมัน block alert ข้อมูลจริงคือข้อมูลอะไรนะครับมันก็จะหลอกไว้ context contextual information ในกรณีที่คุณใช้ IDS IPS ที่มี intelligence คุณซื้อsubscribe เรื่อง intelligence มาด้วยintelligence พวกนี้เป็นอะไรบ้างเช่นข้อมูลของ signature ของmalware หรือว่า domain หรือว่า domain name ของ command control center ของ bot คน control bot นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่เรียกว่า intelligence เนี่ยมีมาด้วยหรือเปล่าแล้วคุณต้องใช้มันไหมนะฮะข้อมูลในแต่ละแบบก็คือIPS event ก็มี source IP port destination IP port match rule อะไรนะครับ packet acquisition อันนี้เป็น raw data หรือ payload นะฮะอย่างปกติข้อมูลเนี้ยผมจะไม่เอาเข้าหรอกแต่ว่าจะเก็บไว้ที่เครื่องไว้มีตรวจพบว่าไอเนี้ยใช่แล้วว่ามีการโจมตีเราจริงค่อยไปเก็บไปเอาหลอกมาดูว่ามันเป็นมันใช่การโจมตีจริงหรือเปล่านะครับcontextual information เช่น IP to domain IP to user บาง intelligence ก็คือจะแมปเอาไปที่ AD เลยว่าคุณเริ่มล็อกอินจาก IP นี้ด้วย user นี้เพราะฉะนั้นมันจะแมป IP นี้ณเวลานี้เป็น user คุณให้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ application detection รู้เลย HTTP ออกไปรู้เลยว่าเป็น Facebook เป็น Dropbox นะฮะเป็นต้นนะครับโอเคเอาล่ะคราวนี้มันมีเรื่องใหญ่เรื่องนึงมองออกไหมเนี่ยว่ารูปอะไรมองออกไหมว่าอันนี้พอจะมองออกใช่ไหมว่าเป็นรูปผมมองออกไหมว่าผมถือขวดอะไรเสียใจด้วยมันไม่ใช่ PowerPoint จริงๆแล้วก็คือว่าผมต้องการบอกว่า อันนึงก็คือเดทหลอกข้อมูลหลอกบางหลอกเนี่ยมันเป็น noise นะฮะอันนี้ผมคิดว่าไม่มีสอนในโรงเรียนไหนแน่ๆหลอกบางอย่างเป็น noise คุณอาจจะบอกว่าเป็นขยะแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ขยะแต่มันเป็น noise คือมันเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราไม่เห็นสัญญาณการแจ้งเตือนที่แท้จริงนะครับมันมีตัวอย่างนะครับเช่นตัวที่ผมพบบ่อยก็คือ Windows
pre-authent message event event window pre-authent มีใครเคยได้ยินชื่อ event นี้บ้างครับนะ pre-authent ก็คือมันจะเป็นการส่งที่ตัวโดเมนคอนโทรลเลอร์เนี่ยบอกว่ามีการส่งยังไม่ authent นะส่งไปก่อนว่าให้ user นี้มีหรือเปล่านะฮะแล้วก็มันจะมีอันนี้บอกนะฮะ message pre-authent เป็น message ที่สร้างnoise เยอะมากใน Windows AD Active Directory นะครับเราก็ต้องมาดูว่าเราจะกรองพวก noise เนี่ยออกไปได้ยังไงเพื่อที่จะให้ภาพของเราชัดเจนขึ้นนะครับใน data science ผมถามนิดนึงมีใครเคยพูดเรื่อง noise ไหมครับของ data คุณจะพบnoise อยู่ใน data ของคุณอยู่เสมอนะครับเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่า environment ของคุณเป็นอะไรนะฮะเพราะสิ่งที่คุณต้องพยายามทำก็คือหาทางกรอง noise ออกไปให้ได้มากที่สุดนอกจากรู้ว่าข้อมูลของคุณเป็นอะไรแล้วคุณต้องรู้ว่า context ของคุณเป็นอะไร context คืออะไร context คือ information ที่อยู่รอบๆ informationข้อมูล Windows หรอกมันไม่ได้บอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าบอกว่า Windows หรอกของคุณนะเกิดอยู่บนคุณมี Active Directory คุณมี Firewall อยู่รอบๆคุณเป็นอะไรมีเซิร์ฟเวอร์ที่ Connect อยู่ในโดเมนของคุณกี่เครื่องข้อมูลตรงนี้เริ่มมี Context รองรับแล้วเวลาคุณจะแปลผลเนี่ยคุณจะสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อหา insight ในระบบของคุณได้นะครับcontext เนี่ยเป็น information ของ environment ของคุณหลักๆของ context ที่ต่างกับ data นะครับคือ context เนี่ยส่วนใหญ่จะคงที่เปลี่ยนน้อยมากอาจจะเปลี่ยน configuration อะไรบางอย่างแต่เปลี่ยนน้อยมากนะครับซึ่งต่างจากข้อมูลที่ generate จากหลอดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเวลาตามคำสั่งยกตัวอย่างคอนเท็กซ์นะครับสมมุติว่าคุณมีทำพอร์ต forwarding เข้ามาในเครื่องของคุณจาก IP 24.120.27.30 อันนี้เป็นข้อมูลคอนเท็กซ์อย่างหนึ่งเช่นเวลาคุณพบที่เราเตอร์นะครับข้อมูลหลอกของเราเตอร์บอกว่า connect มาที่พอร์ต80ที่ IP นี้มันควรจะเกิดหลอกนะครับที่ IP เท่าไหร่เนี่ย80ต้องไปเกิดที่จุด103ก็คือเครื่องนี้หลอก2เครื่องนี้ต้องตรงกันงงไหมฮะหลอกอีเวนต์ที่เกิดขึ้นที่นี่ต้องเห็นด้วยว่ามีการถึงนี้ด้วยไม่ใช่ถึงเครื่องนี้หรือเครื่องนี้นะฮะนี่คือตัวอย่างของคอนเท็กซ์นะฮะเรื่อง NAT กับ Port Forwarding ต่อมาสมมุติว่าคุณมี proxy IDS firewall นะครับวิ่งจากเครื่อง client ตึ๊บออกไปแต่ config ของคุณบอกว่าต้องมาผ่าน proxy ถึงจะออกได้แล้วหลังจากนั้นปึ๊บออกไปเซิร์ฟเวอร์ปลายทางหลอกที่ IDS จะมี IP ก่อน NAT แต่หลังจาก NAT ไปจะเป็น IP ที่ NAT หลังจาก NAT ไปนี้อีกจะเป็น IP ของ proxy จาก proxy ถึงออกไปออกอินเทอร์เน็ตนะฮะเพราะฉะนั้น IP ของเครื่องนี้ปรากฏที่ IDS จะเป็น IP ของเครื่องแต่พอเป็น NAT IP ของเครื่องนี้จะกลายเป็น IP ของ NAT มาถึง proxy IP ของเครื่องนี้จะกลายเป็น IP ของ proxy แต่เป็น request เดียวกันนะนี่คือตัวอย่างของ context อีกอย่างนึงอันนี้อีกตัวอย่างนึงนะครับเพื่อให้เห็นโฮสต์บางโฮสต์อาจจะมี dual homeอันนี้มันตีโฮมนะครับคือเครื่องหนึ่งเครื่องมีหลาย IP address อยู่บนตัวมันเองไม่ว่าจะเป็นแลนการ์ดเดียวคอนฟิกไว้2 IP หรือแลนการ์ดละ IP ก็ตามนั่นหมายความว่ามีการ connect ที่โฮสต์นี้นะครับจากโทรศัพท์เน็ตแต่ก็ยังถือว่าเป็นโฮสต์เดียวกันเพราะฉะนั้นพอคุณเห็นภาพตรงนี้ context ทั้งหมดของคุณเนี่ยคุณต้องเอาเก็บอยู่ใน database แล้วทำ mapping ว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรนะครับคุณถึงจะได้ข้อมูลที่แท้จริงที่จะเอาไปวิเคราะห์หลอกของคุณ
คอนเทกต์อื่นๆที่จำเป็นนะครับที่ต้องรู้ก็คืออย่างเช่น security policy เป็นอะไร compliance ที่คุณต้องเจอคืออะไรนะครับ system status OS เป็นอะไร patch อะไร middleware อะไรหรือ application อะไรสถานะของเครื่องคุณต้องรู้ vulnerability database เครื่องคุณเนี่ยบางทีแอปเซิร์ฟเวอร์อันนึงเนี่ยไม่สามารถ patch ได้ด้วยเหตุผลว่าถ้า patch ไปแล้วมีผลกระทบกับ application คุณก็ต้องบอกไว้ด้วยว่าเครื่องนี้ patch ไม่ได้จะเจอช่องโหว่นี้แน่นอนถ้าเจอช่องโหว่นี้เครื่องคุณไปแน่ๆก็ต้องบันทึกไว้นะครับ risk profile เช่นบอกว่าช่องทางในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณมีอะไรบ้างนะฮะเครื่องที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมีความเสี่ยงมากกว่าเครื่องที่อยู่เป็นดาต้าเบสหลังบ้านในสุดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดู risk profile ด้วยว่าเป็นอย่างไรมาถึงพอเรามีข้อมูล2 อย่างนี้ประกอบกันปุ๊บเราจะมาหาสิ่งที่เรียกว่า insightใครทำงานทางด้านไอทีแต่จบ management หรือ marketing บ้างครับคำว่า insight คืออะไรครับinsight คือความสามารถในการได้มานะครับถึง information หรือความเข้าใจในระดับลึกของคนหรือสิ่งของเราจะเข้าใจอะไรบ้างถ้าดูรูปนี้เราพบว่า insight เนี่ยมันจะประกอบด้วยกระบวนการหลายอย่างมากนะครับ search filing preprocessing นะ filter visualize ทั้งหมดเหล่านี้จะก่อให้เกิด insight ยังไงก็ตามเนี่ยในบรรดาข้อมูลที่ฟีดให้เราเนี่ยครับเราสามารถแยกช่องทางของว่าเราจะได้ insight มาได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้ขอใช้ Harvard Business Review นะครับ November 2014 issue ตัวนี้คือเราจะได้ insight มาได้อย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายแต่ละอันนะ Anomaly เดาออกไหมว่าอันนี้คือทำอะไรหาสิ่งแปลกปลอมที่ไม่เหมือน Security Insight เนี่ยหลายครั้งมากที่เราได้จากจริงๆต้องบอกว่าส่วนใหญ่ด้วยซ้ำมาจาก anomaly นะครับคน วิทยากรที่พูดถึง ELK เมื่อเช้าอยู่ฮะพูดถึง anomaly ไว้นิดนึง anomaly เนี่ยก็คือคุณเห็นปุ๊บคุณรู้แล้วว่าอันนี้ต่างไปจากชาวบ้านข้อมูลที่ต่างไปจากชาวบ้านข้อมูลนี้ก็เป็น insight อันนึงนะครับเวลาคุณเห็นหลอกที่ผิดปกติคุณรู้ว่าเฮ้ยเกิดอะไรบางอย่างแล้วเป็นจุดเริ่มต้นในการที่คุณจะได้อินไซต์อะไรบางอย่างมานะครับอันที่สอง confluence บอกว่าอย่างนี้ถ้าคุณมี data set 2 อย่างซึ่งบังเอิญมันมีแนวโน้มสอดคล้องหรือผกผันกันคุณย่อมเดาไว้ก่อนเลยว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือกราฟของการโจมตีเมื่อเทียบกับยูเซอร์ถ้าอันนี้ให้อินไซต์อย่างหนึ่งของเราก็คือว่าดูเหมือนว่าเมื่อมีการเพิ่มยูเซอร์จะมีการเพิ่มการโจมตีเกิดขึ้นอันนี้อินไซต์ที่เกิดจากเรื่องที่เราเรียกว่าคอนฟลูเอนซ์นะฮะเนี่ยเราเวลาเสิร์ชหาข้อมูล2 data set แล้วมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ไม่ว่าจะเหมือนกันหรือตรงข้ามกันก็แล้วแต่ผกผันกันนะฮะแต่มี confluence อีกแบบหนึ่งที่ดูเหมือนว่ามันไม่เป็นกราฟแปรผันตรงหรือผกผันเช่นมี trigger มีเหตุการณ์ event อันนึงปึ๊บปึ้งแล้วทำให้เกิดกราฟบางอย่างขึ้นในฟอร์มหนึ่งเสมอเช่นมีการ spike ของ traffic แล้วทำให้เกิด memoryแล้วสเตเบิลอยู่เป็นเวลานานกราฟมันไม่ได้เป็นตามกันใช่ไหมครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีสปายของทราฟฟิกอย่างนี้เราก็เดาได้ว่าอ๋อถ้าเกิดมีทราฟฟิกกระโดดขึ้นไปปึ๊บแล้วตกลงมา
แต่เมมโมรี่เราไม่ตกเคสนี้ก็เป็นอินไซต์เหมือนกันนะนี่มันไม่ได้แปลผังตรงหรือปกผังนะนะฮะสองอันนี้สองอันนี้นะครับทำแมชชีนเลิร์นนิ่งได้แต่หลังจากนี้ต่อไปไม่ใช่หรอกทำแมชชีนเลิร์นนิ่งไม่ได้นะเนี่ยแพทเทิร์นสองอันนี้ทำแมชชีนเลิร์นนิ่งได้frustration เวลา user ในระบบของคุณใครก็ตามนะเกิด frustrate ไม่ว่าเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามเราพบว่ามันเอฟเฟกต์กับหลอกเชื่อไหมผมมีตัวอย่างอันนึงให้ฟังเล่าให้ฟังใครที่เป็นใครที่ตาม Facebook ผมเคยได้ยินมีอยู่ครั้งหนึ่งผมตรวจจับการอัพโหลดไฟล์ประมาณเกินร้อยเมกะผมตั้งเซ็นเซอร์ไว้ว่าถ้ามีการอัพโหลดไฟล์ไปที่เดียวกันเกินเท่าไหร่นะตอนนั้นผมตั้งไว้ประมาณ50เมกะไบต์ให้เตือนผมปรากฏว่ามีการอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปที่ผมมีอินเทลลิเจนซ์นะผมรู้เลยว่ามันไปที่บิตบัคเก็ตทราบไหมครับบิตบัคเก็ตเป็นอะไรมีใครรู้จักบิตบัคเก็ตบ้างครับทุกคนนะโปรแกรมเมอร์นะรู้จักใช่ไหมฮะบิตบัคเก็ตก็คือเป็นซอสเป็นเหมือนประมาณกิทับนะครับจริงๆข้างในมันไส้ในเป็นกิทับใช่เป็นกิทใช่ไหมฮะไม่ใช่กิทข้างในเป็นกิทผมก็เกิดอะไรขึ้นทำไมสงสัยไปก่อนว่าอัพโหลดซอฟต์โค้ดของบริษัทขึ้นไปและมันก็เป็นจริงอย่างนั้นถามว่าจริงๆแล้วเขาตั้งใจทำอะไรมันมาจากเอาซอร์สนะครับเรื่องของเรื่องก็คือคนของผมเองอ่ะเอาซอฟต์โค้ดเวอร์ชันเก่ากว่าเวอร์ชันที่รันอยู่ปัจจุบันเอามาให้เขาแก้แล้วเขาก็พบว่าพอไปรันก็รันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันที่ต่ำกว่าคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่เขาละเมิดโพลิซีจริงแล้วควรเข้าไปเอาจาก SVN ให้แต่เขาไม่รู้ผมว่าทำไมเขาส่งอย่างนั้นให้ก็ไม่รู้แล้วก็เขาเกิดอาการฟรัสเตรตว่าเกิดอะไรขึ้นเขาพยายามจะคอมเพลซอร์โดยอัพโหลดขึ้นไปที่ Bitbucket เพื่อพยายามคอมเพลซอร์อันนี้คือฟรัสเตรชันอันหนึ่งของเขางานเขาไม่สำเร็จทำให้เขาทำอะไรบางอย่างที่ละเมิดโพลิซีแล้วก็อันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ครั้งเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วการละเมิด policy การที่ user หลายคน frustrate บางเรื่องเช่นแอปมันใช้งานยากเว้ยแล้วก็จะทำอะไรบางอย่างที่ pattern คนก็จะทำเหมือนกันทำไมกดนี้ไม่ได้ F5 เคยไหมฮะเราก็อะไรวะทำไมมี request มาอยู่มา IP เดิมซ้ำๆกันแบบเหมือนโดนโจมตียังไงไม่รู้นะแต่จริงแล้วก็คือเขากดไปแล้วมันก็ไม่ไปไหนเออร์เลอร์นะกด F5 นะอันนี้ก็คือ frustration เป็น insight อย่างหนึ่งนะฮะ orthodoxy คือเราต้องพยายามมองให้ดูว่าใน environment หนึ่งคนบางคนมีความเชื่อบางอย่างอาจจะรวมถึงเราด้วยเช่นอาจจะคิดว่ามีแอนตี้ไวรัสแล้วไม่มีมัลแวร์ในระบบนะครับหรือบอกว่าเอ้ยไอ้นี่ผมมีไฟวอลนะอันนี้เบสิกมากเลยผมมีไฟวอลละคุณโจมตีผมไม่ได้หรอกนะครับคนที่ทำกับโอวอสหรือเป็นทางด้านซีเคียวริตี้ก็จะบอกว่าอ๋อผมก็เจาะเข้าทางพอร์ตที่คุณเปิดนั่นแหละ80443นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นอินไซต์อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรที่คุณเชื่อว่าโอเคในระบบของคุณนะครับลองตรวจสอบไอ้ที่สิ่งที่คุณไม่ค่อยได้ตรวจสอบมันจะมีอินไซต์อะไรบางอย่างให้คุณเห็น extremity เวลาคุณเอาหลอกมาอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับว่ามีการโจมตีจากประเทศไหนบ้างเข้ามาสมมุติว่ารัสเซีย 51.90 เราก็ตรวจสอบทุกอย่างเลยจากรัสเซียมัน
ไปโจมตีเข้าไปที่เว็บไหน URL ไหนของเราบ้างนะฮะเพื่อหาข้อมูลแต่ว่ามากที่สุดก็ใช่แต่ว่าอย่าลืมตรวจสอบอันที่เข้ามาน้อยผิดปกติด้วยนะครับเพราะมันจะมี2ขั้วนะฮะเช่นเอ๊ะทำไมคนไม่ค่อยคลิกเข้า URL นี้เลยแต่เข้า URL นี้มากคุณต้องดูแล้วว่าเอ๊ะหน้านี้มันหน้าอะไรทำไมคนถึงเข้าไม่ได้มันอาจจะเกิดจากการที่คนไปไม่ถึงหน้านั้นหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนี่คืออินไซต์นะงั้นคุณต้องดีเทคพวกนี้ออกมาเอาข้อมูลพวกนี้มาใช้นะครับวอยอันนี้อ่านว่าอะไรวอยาสนะครับวอยาสคืออะไรบางทีคุณพบ data set อะไรบางอย่างที่โอ้เหมือนกับการโจมตีเลยแต่ว่าดูแล้วมันก็ไม่เห็นมีอันนี้ผมขอยกเคสที่ลูกค้ารายหนึ่งผมนะครับเคสก็คือว่าผมเห็น pre-authentication เนี่ยไปปรากฏอยู่ที่หลอกเป็นปริมาณผิดปกติสปายขึ้นมานะฮะเป็นหลายชั่วโมงเลยผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมก็พยายามหาโอ้ใช้เวลาหาเป็นวันเลยสุดท้ายไปเอา IP ตัวที่ก่อปัญหาเนี่ยมานะฮะแล้วก็ไปนั่งไล่เลยว่าเขาทำอะไรจริงๆไม่ใช่การโจมตีฮะมันเกิดจากการที่ user มีเครื่อง join domain join domain นะแชร์ printer แต่แชร์ด้วย user local admin เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเวลา Windows จะทำการ authenticate จะ authenticate admin แต่เครื่อง join domain มันก็พยายามไป authenticate ที่domain controllerแต่พาสเวิร์ดไม่ใช่มันก็เกิดการที่บอกไม่มีfail log in fail log in fail log in fail อยู่ตลอดเวลาเหมือนการโจมตีแต่จริงๆไม่ใช่ user คุณทำแบบนี้เพจนี่เป็นอีกอันนึงคือถ้าคุณไม่ลงไปที่ field คุณไม่มีทางรู้ว่าข้อมูลน่ะมันเป็นอะไรนะครับเพจ data scientist หรือ data analysis ทุกคนอย่าลืมการตรวจสอบข้อมูลในการลงฟิลเพราะมันอาจมีข้อมูลบางอย่างที่คุณไม่เคยเห็นเราเห็นได้ analogy คือจริงๆศัพท์มันแปลในเชิงเป็นคำเปรียบเทียบนะฮะแต่จริงอันนี้คือยืมไอเดียคนอื่นมาอาจจะจากอินดัสทรีอื่นหรือว่าก๊อปเข้ามาเลยเอามาใช้กับงานของเรายกตัวอย่างเช่นความรู้อะไรบ้างที่เราเอามาใช้ได้เลยก็เช่นสแตนดาร์ด best practice ในเชิงของ security เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า security pattern นะครับรูปแบบของการของข้อมูลบางอย่างเช่น pattern ของ malware โจมตียังไง malware แบบ botnet โจมตียังไง malware แบบนั้นโจมตียังไงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการก็คือsecurity pattern ซึ่ง security pattern เนี่ยมันจะบอก resolution ให้ด้วยบอกว่า solution คืออะไรแล้วเราจะดีไซน์ยังไงนะฮะใส่มาด้วยนะครับนอกนั้นก็คือเป็นเรื่อง analysis research paper จริงๆแล้ว security pattern คือ design pattern แบบนึงมีใครเคยได้ยินคำว่า design pattern บ้างครับนะครับ security pattern เป็น design pattern แบบนึงทางด้าน security จบเราได้อินไซต์มาละเนี่ยวิธีหาอินไซต์คราวนี้แล้วเราจะ identify measure ยังไงถ้าทุกครั้งหลังจากเราได้อินไซต์แล้วเราต้องมานั่งหาเรื่องเดิมๆแบบเดิมๆมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเราควรจะตั้งเชชโชว์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้มันแจ้งเตือนเราอัตโนมัติหรือทำออโตเมทอะไรบางอย่างเพื่อจัดการกับมันเพราะฉะนั้นสิ่งถัดมาก็คือแล้วเราจะ identify measure ยังไงนะครับ measure ก็คือค่าในการตรวจสอบหรือวัดว่าไอจะมีการตรวจจับอะไรบางอย่างที่เป็น pattern ท
ที่เป็นที่เราเคยเจอมาในอดีตนะฮะและจะเจอต่อไปในอนาคตยังไงนะครับPDF จริงๆแล้วตรงนี้มันจะเราดู Context Analysis นะฮะเราจะเอาเวลาเราจะทำ measure เนี่ยเราจะต้องมาเทียบอะไรบ้างหนึ่งเทียบ data เราเทียบ context นะครับโดยที่เราจะแบ่งการเทียบในลักษณะ3 level นะครับอันแรกคือ structure analysis เช่นเราดูว่า security การโจมตีนี้นะครับตรงกับ vulnerability databaseเราอะไรบ้างในเครื่องที่เรามีนะครับเราก็อาจจะเอามา analysis ในลักษณะแรกนะครับจริงๆตรงนี้มันมีรูปอีกอันนึงก็คือเรื่อง filtering นะครับแล้วเราก็ filter เอาข้อมูลที่เราไม่จำเป็นหรือไม่ต้องการทิ้งออกไปหลังจากนั้นเรามาทำ functional analysis โดยเปรียบเทียบกับ system status ว่า system ของเรานะตอนนี้เป็นยังไงนะครับแล้วถึงไปทำ behavior analysisโดยใช้ system policy เป็นต้นนะครับเข้ามาเปรียบเทียบนะครับแล้วก็แจ้งเตือนนะครับอันนี้คร่าวๆเรามาดูตัวอย่างอันนี้เป็นการโจมตีโดยทั่วไปของ attacker ที่ผมใช้คำว่า convention เพราะว่าเป็นรูปแบบที่เป็นอย่างนี้มานั่งเดิมแต่เดี๋ยวนี้เขาอาจจะไม่ใช้แบบนี้ก็แล้วก็ได้นะครับมีการโจมตีอื่นๆใช่ไหมครับเช่นสเปียร์ฟิชชิ่งนะฮะหลอกให้ติดตั้งโปรแกรมอะไรบางอย่างลงไปนะแต่อันนี้คือสมมติจอมการโจมตีทางเน็ตเวิร์กสมมตินะครับมาแบบนี้ฮะแอทแทคเกอร์ทำไงบ้างผมเปลี่ยนดีกว่าจริงๆคำว่าแอทแทคเกอร์เนี่ยในความหมายผมคือแฮกเกอร์ในความหมายที่คุณเข้าใจนะฮะผมเปลี่ยนใช้คำว่าแฮกเกอร์แล้วกันเพราะแต่จริงผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าแฮกเกอร์เท่าไหร่เพราะว่าแฮกเกอร์มันมีในความหมายดีเหมือนกันโอเคแฮกเกอร์ทำอะไรบ้างฟุตพริ้นติ้งนะครับมาซ่อมซุกไหมนะครับซุ่มมองหน้าบ้านคุณว่าคุณมีอะไรบ้างนะฮะอาการก็คือเช่นมีการทำพอสแกนนิ่งโฮสแกนนิ่งอะไรก็ว่าไปนะครับหลังจากนั้นพออ๋ออันนี้มีเซอร์วิสนี้ละทำฟิงเกอร์พริ้นติ้งดูว่าเอ๊ะคุณใช้วินโดว์อะไรใช้ Apache หรือ IIS นะฮะข้อมูลพวกนี้หาได้ถูกไหมถ้าคุณไม่ได้แก้แบนเนอร์ของเครื่องคุณนะถ้าติดตั้ง default ก็คือ IIS ก็จะบอกเป็น IIS แถมบอกว่า .net version อะไรนะฮะนะ power by อะไรนะ .net version นะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะ version ถ้ามี version ปรากฏด้วยก็จะเริ่มไปเทียบแล้วว่าเอ๊ะมีช่องโหว่อะไรของเวอร์ชันนี้ที่ใช้โจมตีได้หลังจากนั้นก็คือโจมตีโดยใช้ช่องโหว่นั้นนะครับยึดเครื่องทำแบ็กดอร์ไปตามนี้ผมขอโฟกัสที่ข้างบนก่อนนะเราจะดูว่าทำโพสแกนนิ่งทำยังไงสมมุติว่าคุณไม่มี IDS ไม่มี IPS คุณมีไฟวอลผมคิดว่าองค์กรส่วนใหญ่อย่างน้อยมีไฟวอลใช่ไหมฮะหรือไม่มีละไฟวอลไม่มีสมมติว่ามีจริงๆแล้วส่วนใหญ่องค์กรส่วนใหญ่มีไฟวอลนะณปัจจุบันนะอาจจะยังไม่มี IDS IPS คอนเทกต์ก็คือเราบอกว่ามีไฟวอลนะแยกระหว่างอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กมี IP network เรียก IP นะ64 IP นะครับ attack pattern นะ one source IP try connectdestination IP จากอินเทอร์เน็ตก็ connect IP นี้เรกนี้มันก็จะปรากฏที่ไฟวอลเราเพราะว่า routing มันจะมาถึงไฟวอลเราแล้วก็ measure เราจะตั้งการตรวจจับยังไงก็คือตรวจจับว่ามี accept เพราะว่าบาง IP เราไม่ได้ใช้ไฟวอลมันก็หรือว่าเราไม่ได้ expose ออกไปมันก็จะ denyaccept หรือนี่นะ accept เดี๋ยวมีพอร์ต80เปิดอยู่43เปิดอยู่ก็ accept นะครับมีคอนโทรลหรอกเราพบว่าถ้ามีจากซอร์สเดียวไปยังหลาย IP address เกิน20 IP ใน1นาทีให้แจ้งเตือนอันนี้ตัวอย่างของ measure ทำ host scanning
มันอาจจะใช่สำหรับ enrollment คุณก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่านี้ห้าม copy ไปใช้ให้ tuning ตาม enrollment ของคุณพอ scanning ก็เหมือนกันนะครับคนก็พยายามดูว่าให้คุณเปิดพอร์ตอะไรบ้างบนอินเทอร์เน็ตเขาก็จะจากหนึ่งจาก1 IP มายังถึง destination address ถึง IP แล้วก็สแกน host port มีหลาย port นะครับเราก็อาจจะตั้งว่าเฮ้ยถ้าพบว่า accept หรือ deny หลอกนะจาก source 1 IP ไป1 IP ที่เป็นของเรานะครับมากกว่า20 port ใน1นาทีให้แจ้งเตือนนี่ตัวอย่าง measure นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเห็นข้างล่างนะครับผมบอกว่าจริงนะวิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่ effective หรอกเราใช้ IDS ง่ายกว่านะใช้ intrusion detection นะครับแต่ในกรณีที่ไม่มีก็ทำหลอกแล้วก็สมมติเขียนโปรแกรมเป็นนะเขียนโปรแกรมมันอะไรรอบแบบนี้เลยเดี๋ยวทำตัวอย่างสุดท้ายในการทำ measure นะครับอันนี้เป็นปกติเนี่ยเวลาเราทำสร้างเมเชอร์เนี่ยมันมีอยู่2แบบใหญ่ๆในการตรวจจับนะครับอันที่หนึ่งเรียกว่าpattern analysis อันที่สองเรียกว่า behavior analysis นะครับ pattern analysis คือตรวจจับว่าข้อมูลที่ส่งในเน็ตเวิร์กเนี่ยมี pattern ยังไงถ้า pattern ตรงโอเคนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีแพทเทิร์นของสมมุติมีบอร์ดเน็ต50ตัวในโลกนี้คุณต้องมีแพทเทิร์น50แพทเทิร์นเพื่อตรวจจับแต่เรามีวิธีที่ดีกว่านั้นแต่ก็ไม่ง่ายนะก็คือเราเรียกว่า behavior ตรวจจับลักษณะการทำงานนะครับเรามาดูผมยกตัวอย่างCenterlight HTTP botnet จริงๆ botnet มีหลายแบบนะผมเลือกเอาเฉพาะ HTTP มาให้ดูก่อนนะครับอย่างอื่นนี่ก็คือเวลาไม่พอผมยกแค่นี้ก่อนโอเคการติด botnet ผมไม่พูดถึงเราไม่ตรวจจับตอนติดเราตรวจจับมันในอีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นบ่อยที่สุดเมื่อเราติด botnet ไปแล้วมันจะมีการส่งนะครับHTTP request ไปยังที่เราเรียกว่า command and control center นะครับคอยรอคำสั่งว่านายสั่งงานอะไรผมงานบอกว่าไม่มีหยุดไปก่อนตอบกลับไปนะครับมันก็ถามมาเรื่อยๆถามมาเรื่อยๆจนกระทั่งนายรับงาน DDoS ส่ง DOS ไปยัง host ตัวนี้ส่งไปบอกว่าเอ้ยดีดอสไปที่ IP นี้ทำยิงเลยยิงให้ร่วงก็ระดมโจมตีไปยัง IP ที่ได้รับคำสั่งเราพบว่า behavior เนี้ยจะมีการตรวจสอบ request ไปยัง CNC server แล้วก็มีการตอบกลับนะครับเราพบว่าเนื่องจากตัวเนี้ยในความเป็นจริงต้องเซอร์วิสบอทเนี่ยเป็นหมื่นเป็นล้านตัวอาจจะถึงล้านนะข้อมูลที่มันส่งอ่ะต้องสั้นไม่งั้นเซิร์ฟเวอร์มีตายนะครับสิ่งที่เราพบก็คือว่าไม่ใช่ผมพบนะอันนี้ไปดูรีเสิร์ชแล้วก็ได้ข้อมูลนี้ออกมาพบว่านะโอเคเดี๋ยวดูคอนเทกต์ก่อนมีไฟวอลนะครับอันนี้ปกติเหมือนเดิมเปิด outbound port เฉพาะ80443ก็คือ HTTP นี่แหละ attack pattern bot connect ไปที่ CNC server ตามเวลาที่กำหนดนะครับ vary ตั้งแต่10นาที10นาทีบ้าง30นาทีบ้างแต่ไม่นานไม่เกินชั่วโมงอ่ะคือหมายความว่าระยะห่างระหว่าง request แต่ละครั้งนะ bot มักจะไม่ request ทีเพราะเดี๋ยวจะจับได้จับได้ง่ายแต่คุณลองนึกดูว่า request 1 request เนี่ยส่งออกไปแล้วคุณจะจับยังไงวะเรามีโซลูชันนี้นะครับเราพบว่าคำสั่งที่ทำให้บอทเนี่ย
คอนเน็กต์นะต้องสั้นเพราะบอก CNC server มันซัพพอร์ตบอทไอตัวนะครับเราพบว่าไม่ใช่พบรีเสิร์ชพบว่า return packet เนี่ยเล็กกว่า 1K return นะคำสั่งอ่ะคำสั่งในการ return จะต่ำกว่า 1K นะครับงั้นเราก็จับเลยปกติเนี่ยเว็บเพจเกิน 1K ไหมครับ JSON message เกิน 1K ไหมเกินส่วนใหญ่เกินเพราะฉะนั้นใครที่เหลี่ยของ 1K น่าจะความหาได้ไม่ยากเราก็เสิร์ชล็อกเลยบอกว่าถ้ามีนะครับ accept จากไฟวอลเพราะว่าเรา connect ออกใช่ไหมเราก็เปิดให้ connect 8443ถ้ามีการ accept ปึ๊บแล้วก็บอกว่า buy insight เนี่ยต่ำกว่า 1K 3หรือมากกว่ามากกว่า3ครั้งมากกว่าหรือเท่ากับ3ครั้งต่อชั่วโมงเตือนนี่คือวิธีตรวจจับว่ามีบอทในวงของเราหรือเปล่านี่คือตัวอย่างนะเห็นไหมว่าเราตั้ง measure เนี่ยเพื่อที่เราจะตรวจจับโดยที่เราไม่ต้องมานั่ง search ทุกครั้งแล้วก็เงื่อนไขเนี้ยง่ายที่จะเขียนแต่สองภาพนี้มีอะไรประหลาดเรามีคำในทาง pattern detection อย่างหนึ่งเรียกว่า false positive และ false negative false positive เราเรียกว่า type 1 errorFalse negative เรียกว่า type 2 error อันนี้คืออะไรฮะ False positive คืออะไรถ้าดูจากรูปนี้ก็คือตรวจว่าใช่แต่มันไม่ใช่ว่ะนะอันนี้คือตรวจว่าคนเนี้ยท้องแต่ผู้ชายไม่ท้องใช่ไหมยกเว้นหนังนะในหนังมันมี type 2 error type 2 error บอกว่าหรือเราเรียกว่า False negative จะคืออะไรเราตรวจไม่พบอะไรแต่จริงๆอ่ะมันมีเหตุการณ์นั้นอยู่ก็คือเนี้ยตรวจไม่พบว่าท้องทั้งที่จริงๆอ่ะท้องนะครับ2อันเนี้ยเป็นประเด็นถ้าคุณออกแบบ measure ที่คมกริบคุณจะแยก2อันนี้ได้ก็คือไม่เจอเคสนี้ล่ะแต่จริงๆแล้วโลกมันไม่ได้สวยขนาดนั้นนะครับแล้วก็เครื่องเราไม่ได้มีสามารถที่จะทำcalculation real time แบบโอ้เงื่อนไขเยอะแยะไปหมดสิ่งที่คุณจะเจอคือนี่ true negative คือตรวจว่ามีการโจมตีและมีการโจมตีจริงๆ true positive คือไม่มีการโจมตีเอ๊ะไม่ใช่ละกลับกันครับ true negative คือไม่มีการโจมตีแล้วเราก็ตรวจว่าไม่มีการโจมตีTrue positive คือมีการโจมตีแล้วเราก็ตรวจพบว่าเฮ้ยมันมีการโจมตีจริงประเด็นมันอยู่ตรงนี้เล็กๆแต่สำคัญเนื่องจากว่าเราใช้เงื่อนไขในการตัดสินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเรา cut off value ถ้าเงื่อนไขคุณดีนะครับ area ตรง false negative false positive อะจะเล็กหรือแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดแต่ถ้าเงื่อนไขคุณเนี่ยหยาบมาก2อันนี้จะซ้อนกันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาคุณเขียน measure ต้องทำให้ false negative และ false positive น้อยที่สุดนะบางครั้งต้อง adjust ตัวเลขอะไรบางอย่างซึ่งผมก็ใช้กับระบบของผมเหมือนกันบางทีผมตั้ง false ยอม false positive ไว้เยอะก่อนแล้วค่อยปรับลดลงมานะครับดูว่าอันนี้นะไม่กลัวละหรือเปลี่ยนเงื่อนไขให้เกิด false positive ลดลงนะครับแต่ตอนแรกเอามาเยอะก่อนนี่คือเทคนิคผมแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่ใช่เทคนิคนี้ก็ได้นะหลังจากนั้นเรามาดูส่วนอันบนใช้กับ apply กับ data analytics ทั่วไปได้แต่ตรงนี้สำหรับ security analytics security analysisไลฟ์ไซเคิลจะเป็นอย่างนี้เริ่มแรกเนี่ยเราจะหาอินไซต์ก่อนก็คือเงื่อนไขในการเกิดอะไรบางอย่าง
ในระบบของเรานะครับไป identify measure detect incident verify เนี่ยจะดูว่า false positive คือเรา verify ได้แต่ false positive นะ false negative เรา verify ไม่ได้เพราะเราตรวจไม่ได้ถูกไหมผมถึงบอกว่าให้ตั้ง false positive คือยอมตั้ง measure ที่ให้เกิด false positive เยอะก่อนแล้วพยายามปรับลดนะครับแล้วก็ดู insight หลังจากเกิด incident เกิดขึ้นนะเนี่ย cycle มันจะเป็นแบบนี้ implementation เมื่อกี้พูดถึง data analytic แล้วคราวนี้เรามีหลอกเราจะทำมันยังไงนะครับผมใช้โครงสร้างนี้ครับก็คือผมมี1 2 3 4 5 6 6 component นี้มีอะไรบ้าง E คือ event generator หรือคุณบอกว่าหลอกส่งหลอกมาแต่จริงแล้วมันอาจจะเกิดจากการ polling ไปเอาข้อมูลมาก็ได้นะอาจจะไม่ส่งหลอก event generator ส่วนที่2ก็คือ collection นะครับส่วนของ collection เนี่ยมีทำหน้าที่เหมือนกับอาจจะกรองหรือว่า passing หรือว่าทำ normalizeนะครับแต่ว่าทำ big data ไม่นอนเมื่อไหร่ใช่ไหมครับไม่นอนเมื่อไหร่แล้วนะอันนี้ผมพูดเผื่อคุณจะเอาดัตต้าเบสมาทำนะโอเคแล้วหลังจากนั้นพอเข้าตรงนี้เป็น data storage ที่มี index นะครับที่เก็บข้อมูลแล้วก็มีนะฮะ analysis tool แล้วก็ knowledge baseแล้วก็ตัวของ reaction reporting เรามาดู E event generator เนี่ยจะเป็นพวกเซนเซอร์ซึ่งจะมาจากเช่น trigger จาก IDS firewall หรืออะไรก็ได้หรือมี agent ดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ส่งมาให้เรานะครับหรือ controller เช่นโปรโตคอล SNMP ไปถาม system status ก็ได้นะครับ collection กับ data storage กับ index นะครับcollection ทำอะไรบ้างรวบรวม information จากหลายๆเซนเซอร์รวมเข้ามาด้วยกันนะครับทำ filter แล้วก็เอาดึงข้อมูล information ที่สำคัญมาเช่นทับแท็กหรือว่าถ้าคุณจะต้องว่าไหลเข้า database ก็ได้แต่ประสบการณ์ผมที่ผ่านมาเข้า database ไม่เวิร์คนะฮะช้าเดี๋ยวจะให้ดู solution หลังๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึง aggregate มีใช้บ้างกันยกตัวอย่างเช่นเวลาเกิดการโจมตีซ้ำๆแบบเดิมเช่น F5 เราจะพบว่า request เหมือนกันเช่นแต่มาประมาณเช่น10ครั้งต่อนาทีเราก็บอกว่าอ๋องั้นจับเลยเอาเวลาเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นบอกว่าเกิดที่นี่10ครั้งแล้วก็เป็นเรคคอร์ดเดียวไม่ต้องเก็บเยอะเพราะมันเหมือนกันหมดเนื้อrequest เหมือนกันหมดไม่เหมือนอย่างเดียวคือเวลาอันนี้ aggregate จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลข้างในเหมือนกันหมดไม่เหมือนอย่างเดียวคือเวลาถึงจะทำ aggregate ได้นะครับแล้วก็ data storage ก็คือใส่ raw data หรือ format data นะครับที่มี index นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่จะ implement นะ database หรือ elasticsearch หรืออะไรก็ว่าไปนะครับต่อมาทาร์กของ analysis กับ knowledge base ตรงนี้สำคัญผมพบว่าคนที่ทำ CM security incident and event มันย่อมาจากอะไรจำไม่ได้ละ monitoring มั้ง enterprise monitoring อะไรสักอย่างพบว่าตรงนี้ไม่ค่อยใส่กันปัญหาอยู่ตรงนี้นะ knowledge base เนี่ยโอเคเขาอาจจะเอาส่วนของ analytic ไปทำ report ไปทำ dashboard อะไรก็แล้วแต่พาร์ทนี้จะ analyze ว่า event เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ตามที่ measure ที่เราตั้งไว้นะมีการ correlate ดู false positive detection นะครับแล้วแต่คำนวณอะไรตามที่ตามเรา knowledge base เนี่ยเก็บอะไรบ้างเก็บ context information intrusion path system model policyเพื่อเอามาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ตรวจพบเปรียบเทียบนะฮะต้องดึงออกมาเพราะฉะนั้นเช่นผมต้องการ
เวลาเห็นข้อมูลจากไฟร์วอลล์เราไม่รู้ว่ามันไปที่เซิร์ฟเวอร์ไหนแต่มันจะบอกว่า IP แต่จริงเครื่องคืออะไรเราต้องการ knowledge มากกว่านั้นนะถ้าทุกครั้งที่เรามานั่งทำรีพอร์ตแล้วก็ต้องมานั่งพิมพ์ว่าอ๋อ IP นี้คือเซิร์ฟเวอร์นี้หลังจากไปเปิดดู Excel sheet แล้วแล้วก็เอาตัดไปแปะนะเพราะถ้าเกิดคุณทำ real time ได้ดึง map IP ไปเป็นเซิร์ฟเวอร์จริงปึ๊บเข้ามาได้เลยนะครับมันก็จะเร็วในการ analyze เป็นต้นนะครับพาร์ทสุดท้ายก็คือเรื่องทำ report ตรงนี้ subjective แล้วแต่คนนะฮะชอบ dashboard ก็ทำ dashboard นะชอบ report ก็ทำ report ผมก็มีทำ dashboard บ้างแต่ผมไม่ใส่ใจเรื่อง dashboard มากผมสนใจเรื่อง alert มากกว่าผมก็จะตรงนี้ก็ออกไปอีเมลเลยถ้าตรวจจับปุ๊บอีเมลคนในทีมรู้แล้วค่อยมาดูว่า false หรือ true นะครับนะแล้วแต่นี้ทำตามอาจจะต้องทำตาม compliance ก็มีเหมือนกันรีพอร์ตตาม compliance นะเคยไหมครับว่าต้องดึงแต่นะมีนะผมเคยเจอไม่ใช่ผมเคยเจอหรอกพวกออดิตกับแบงค์ชาติชอบขอว่าดูซิว่าคุณมีการตรวจจับ user high privilege เข้ามาในระบบไหมก็ต้องเข้ามาทำรีพอร์ตนะโอเคโซลูชันตอนที่ผมเข้ามาในธนาคารใหม่ๆวันแรกผมเริ่มทำนี้เลยครับขออะไรบ้างตามคอมโพเนนต์ผมไม่พูดถึงตัว E นะเพราะตัว E ก็คือคุณมีเซิร์ฟเวอร์อะไรคุณมีไฟร์วอลอะไรคุณมีไม่บอกคลิปเมนต์อะไรใช้ซิสหลอกครับแล้วก็แบทสคริปต์เก็บเซตออกเอาพูดออกไปเป็น CSV ไฟล์อะไรสิทูลคือ Microsoft Excel มา lookup table ทุกไอ้นี่เป็น table นะมี lookup table v lookup ปึ๊บมาแปะในเซิร์ฟเวอร์ไหนมีปัญหานะ reaction reporting Microsoft Excel เหมือนกันก็มันทำกราฟได้นี่ทำไปเลยข้อดี low cost ข้อเสียมัน automation เฉพาะช่วงเนี้ยผมทำออโตเมชันได้แค่ตรงนี้ถึงตรงนี้เท่านั้นแต่พอช่วงนี้มาผมต้องมาตัดแบตแสงเซลล์ผมทำออโตเมชันไม่ได้นะโคตรแย่เลยทำได้วันละครั้งเท่านั้นไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นละโซลูชันที่2อันนี้ก่อนที่ผมเข้ามาที่ธนาคารผมทำงานให้กับที่1นะครับบริษัทหนึ่งนะครับเราใช้จริงๆอีกระบบนึงนะครับเพราะพอดีมีคนจากลูกค้าผมที่เคยดูแลให้อยู่อันนั้นก็จะใช้ระบบคล้ายๆการเปลี่ยนแค่พวกดัตเตอร์เบสแล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์เสียมชั้นดีที่ดีมั้งผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชื่อว่าไม่พูดชื่อดีกว่ามีเบนเดอร์อยู่ในนี้ด้วย ลืมไปโอเคใช้อะไรบ้างก็คือตรงคอลเลกชันเนี่ยจะเป็น Windows Service นะครับฟีดข้อมูลมา In-house Passing ปุ๊บเขียนโปรแกรมเป็น .NET นะเข้า MySQL ก็คือ Microsoft SQL นะครับ Analysis Tool ก็คือเขียน Client App อันนึงไปดึง Microsoft SQL มา Analyze นะครับแล้วก็ Knowledge Base ก็เก็บอยู่ใน SQL นั่นแหละนะครับ Reaction Reporting ก็คือ Application ตัวเดียวกันทำรีพอร์ตด้วยนะครับข้อดีไอ้การเขียนแอปเองเนี่ยมันทำให้ security surveillance process เนี่ยมันทำงานได้เร็วมากเปิดติ๊กเก็ตได้ในตัวนะเปิดติ๊กเก็ตได้ภายในตัวเลยโดยที่ไม่ต้องซื้อติ๊กเก็ต system แยกต่างหากข้อเสียพอเจอข้อมูล1 GB ต่อวันปึ๊บโอ้ร่วงเลยอ่ะมันไม่ไหวอ่ะต้องเพิ่ม SQL server ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะเนื่องจากว่าเป็นการเอาข้อมูลเข้า SQL Server เป็น Relational Database ข้อมูลบางอย่างจะกรอกมันถูกน้อมไหลหายไปเพราะถ้าจะดูต้องไปดูรอ data ที่อยู่เป็นไฟล์ที่เก็บไว้ด้วยนี่คือข้อเสียเราผมก็พบว่าข้อแย่ของมันผมใช้เก็บแม่งหาข้อ
ข้อมูลจากรอเดต้าเร็วกว่าเดต้าเบส10เท่านี่เป็นเรื่องจริง relational database ไม่เหมาะกับงานทำ big data ใครบอกว่าใช่มาผมเขียนถ้าคุณไม่มี exact logic นะยกให้ละกันแต่ถ้าคุณไม่มี exact data ไม่มี exact logic มาเสิร์ช text แข่งกับผมเลยโซลูชันที่3อันนี้เป็นจริงๆผมอยากเขียนอักดีนะแต่ว่าบังเอิญเวนเดอร์ที่ขายให้ผมเนี่ยอยู่ที่นี่ด้วยไม่กล้าเขียนว่ะเอาล่ะเห็นชื่อก็บอกแล้วนะว่าผมใช้อะไรโอเคนี่คือโซลูชันที่ผมใช้ปัจจุบันคอลเลกชันสปังฟอร์เวิร์ดเดอร์นะครับก็คือเข้ามาที่ฟอร์เวิร์ดเดอร์แล้วผมฟิลเตอร์ข้อมูลบางอย่างทิ้งเพราะว่าผมมีอยู่แค่50กิกเกินกว่านี้เขาก็จะขอเก็บตังค์ผมเพิ่มเพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรที่ผมอาจจริงๆผมอยากเก็บไว้แหละแต่ตัดใจว่ะน้องถ้าพี่มีเงินกว่านี้พี่จะสู่ขอน้องละแต่ว่าไม่ได้ตัดใจทิ้งหลอกไปนะStorage Index เป็น Spark Indexer นะ Analysis Tool Search Chase Data Report เนี่ยตามนี้แหละตรงนี้มันเป็นฟีเจอร์ที่คนอาจจะนึกว่ามีไปเรามี Big Data แล้วนี่ Big Data Searching แล้วทำไมเราต้องเอา Table เอา RDBMS มาเกี่ยวด้วยเหตุผลก็คือผมต้องเก็บ Knowledge Base ซึ่งเป็นข้อมูลซึ่งมีความสัมพันธ์กันอยู่เช่นจำได้ไหมว่าที่ผมบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้กว่าจะออกอินเทอร์เน็ตมันจะเปลี่ยน IP ของมันเป็นอะไรไปบ้างผมต้องเก็บตรงนี้ไว้เพื่อมาเทียบนะฮะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมต้องมี built-in table แล้วผมบอกได้เลยว่า CM ส่วนใหญ่ไม่มี implement ไม่ได้นะครับผมไม่แน่ใจคือเนื่องจากผมยังมือใหม่กับ Elasticsearch ผมไม่แน่ใจว่า Elasticsearch ไปดึงข้อมูลจาก RDBMS มาทำแบบนี้ได้เปล่าถ้าได้ใช่ไหมมันควรจะได้มันต้องได้เพราะมันเป็น data เหมือนกันนะครับโอเคข้อดี scalable ข้อเสียแพงนั่นแหละสกิลที่ใช้ในการทำ analytic นะครับสำคัญนะฮะก็คือเรื่องของสกิลในเรื่องของ data interpretation การแปลผลนะคือคุณต้องรู้ว่าเอ้ย network ข้อมูลเป็นอย่างนี้หลอกเป็นอย่างนี้ system application แปลว่าอะไรนะครับ event618Windows 2003โอเคไม่เป็นไร Event 618คืออะไร Information Security Knowledge ต้องมีอันนี้เราทำเกี่ยวกับเรื่อง Security ถ้าคุณต้องทำเกี่ยวกับเรื่องอื่นคุณก็ต้องมี Knowledge เรื่องนั้นนะครับ Search Skill อันนี้ขึ้นอยู่กับ Tool นะครับคุณต้องมี Skill ในการ Search คุณต้องรู้ว่าคุณอยากจะ Search อะไรแล้วก็สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งผมพบว่าหายากผมงงเหมือนกัน regular expression มีใครเรียนมาบ้างครับเผื่อจะทำงานกับผมได้ผมพบว่าโปรแกรมเมอร์ในแบงค์ผมเนี่ยมีนับหัวได้เลยที่เขียน regular expression เป็นแต่มันเป็นสกิลที่สำคัญมากเลยนะครับมีคำถามไหมครับ